โอ้โหดูฮะปลาแรดตัวใหญ่มากเลยนะอันนี้นาริกพามาชมบ้านปลาแรดนะฮะนี่ก็เป็นกองกิ่งไม้นะที่เขาทำให้เนี่ยเราสามารถที่จะสร้างบ้านให้เขาเนี่ยให้เขาอยู่อย่างปลอดภัยว่างั้นเถอะดูก็วนไปวนมาอยู่แถวนี้แหละโถคือปลาแรดตัวเล็กๆเนี่ยมันก็ต้องเผชิญกับศัตรูว่างั้นเถอะนะศัตรูยังเยอะอยู่ไม่ว่าจะเป็นปลาชะโดหรือว่าพวกปลากินเนื้อตัวใหญ่ๆหรือแม้กระทั่งพวกไอ้ตัวเงินตัวทองเพราะนั้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับเขาก็ตรงนี้แหละนี่อยู่กันเยอะนะตัวนี้ก็ไม่ได้ใหญ่มากนะก็ตัวขนาดประมาณสักปลานิลนะที่ไซส์สักฝ่ามือนะใหญ่กว่าฝ่ามือสักหน่อยเนี่ยประมาณนี้แหละโอ้โหนี่ตัวนี้สีเผือกเผือกเหมือนกันนะเนี่ยตัวเล็กเนี่ยแต่ไม่ได้เชิงเผือกมากเหมือนตัวสีทองโอ้โหเนี่ยเยอะกันจริงฮะเนี่ยน่ารักเลยนั่นเลยเห็นแบบนี้แล้วอยากจะเลี้ยงปลาแรดซะแล้วสินะคือเราเห็นปลาในธรรมชาติแบบนี้เขาจะขึ้นมาให้เราเชยชมตลอดนะแล้วก็จะว่ายให้สวยงามเนี่ยทำให้เราดูแล้วมันเพลินแล้วมันมีความสุขมากกว่าที่อยากจะกินเขานะแต่ถามว่ากินได้ไหมก็กินได้ฮะเราก็สามารถที่จะเอามาเป็นอาหารได้หรือว่าเลี้ยงเพื่อให้ดูสวยงามก็ได้นะนี่ดูยิ่งดูยิ่งเพลิดเพลินจริงๆนี่แหละบ้านปลาแรดฮะเนี่ยโอ้ยเนี่ยคือตรงนี้มันก็อยู่ใกล้โซนที่ป้าจ่อยเอาอาหารมาให้นะก็เหมาะสำหรับที่เขาจะอยู่ช่วงนี้อากาศร้อนน้ำตื้นอุณหภูมิน้ำก็จะแบบร้อนมากเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถสร้างร่มให้เขาก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเนี่ยมีตอไม้มีขอนไม้มีกิ่งไม้นะก็ทำให้เขาได้ร่มเงานะทำให้อาการร้อนก็ลดลงนะนะหลายๆที่ก็จะบ่นว่าหุ่ยน้ำตื้นแล้วทำให้ปลาตายเยอะไม่แน่ใจว่าตายจากสารเคมีหรือว่าตายจากความร้อนของอุณหภูมิของน้ำนะเราต้องศึกษาให้ดีโอ้ยไปเป็นฝูงสวยงามฮะดูเพลินจริงๆฮะนี่ทั้งตัวเล็กตัวน้อยนะตัวเท่าปลากระดีก็มีฮะนี่ตัวเล็กๆเท่าปลากระดีเนี่ยก็มีก็ถือว่าเป็นบ้านที่หลังที่ปลอดภัยนะสำหรับเขาครับผมสำหรับคลิปนี้นะเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ